She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her. มาพบกับพวกเราในแมทวันนี้ครับผมแซมทำไม่ได้แต่ละครับผมเพื่อนโคเลอร์ด้วยก่อนครับอันนี้กำลังเริ่มนะครับพอดีนะครับเราจะมาออกสิ่งที่กันคนเล็กสองนะไม่ได้เหรอเลยเลยเรามีทีมทั้งหมดก็ทั้งหมด2ก้อนนะครับเรา3แต่ละก้อนYou know she beat me at darts and then she beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last was record was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Eric Fergus ever sung so sweet. Acapella in the blues and a beat for a beat. Oh, I could have this play and repeat for a week. And then this packed out room was where she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands and baby I just wanna danceบวกกับเล็กคูณสองถ้าเป็นเท่ากับร้อยบวกกับคูณสองสิบคูณสองร้อยบวกยี่สิบก็ได้ร้อยยี่สิบครับและอีกวิธีนึงเราสามารถมองเห็นถึงสมดุลของการสลับสีการคูณนะครับโดยสี่คูณสิบสอง3เป็น36ครับเมื่อเอามาบวกกันแล้วจะได้คำตอบเป็น156นะครับดังนั้น3คูณ2จะเท่ากับ156ครับต่อไปเป็นวิธีการคูณในแนวตั้งนะครับครับสำหรับวิธีการคูณในแนวตั้งนะครับก็ขั้นที่หนึ่งเลยใช้จำนวนในหลักหน่วยเป็นตัวคูณที่จากสองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองคูณยี่สิบสี่ครับในการคูณในแนวตั้งนะครับก็สองคูณสองยี่สิบสี่ก็คือสองส่วนในขั้นที่3ก็คือนำผลรวมของขั้น1และขั้นที่2มาบวกกันก็คือ48บวก240เท่ากับ288ครับจะเห็นได้ว่ามี3ขั้นนะครับคือขั้นที่1คือเอากลุ่มของหลักหน่วยมาบวกกันก่อนแล้วก็ขั้นที่2คือเอากลุ่มของมาบวกกันและขั้นสุดท้ายคือการนำผลมาบวกกันครับนี่คือสูตรของการคูณ13คูณ32เท่ากับ416นะครับขั้นที่1คือใช้จำนวนในหลักหน่วยคูณตัวเองเป็นตัวคูณก็คือ3คูณ32เท่ากับ916ครับส่วนขั้นที่2คือใช้จำนวนของหลัก10เป็นตัวคูณก็คือ10คูณ32เท่ากับ320ครับส่วนขั้นที่3ของเรานำผลคูณที่ได้จากขั้นที่1และขั้นที่2นำมาบวกกันสำหรับเทคนิควิธีการคูณ2หลักของเราก็จบเพียงแค่นี้ครับวันนี้พี่แฟร์กับพี่ฟื้นพอจบการสอนแค่นี้นะครับไว้เจอกันนะครับBut she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, 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 my.